แล้วผมจะบอกอะไรให้คุณฟังไว้อย่างหนึ่งนะพระรุ่นไหนนะที่มีการสร้างหลายเนื้อนั่นคือเป็นวาระสำคัญผมบอกคุณเลยพระรุ่นไหนที่มีการสร้างเนื้อพิเศษนั่นคือรุ่นที่มีความสำคัญเออถ้าหลวงพ่อไม่ดังรุ่นนั้นไม่มีความสำคัญก็ทำน้อยๆเพราะอะไรคนไม่อยากได้แต่รุ่นไหนที่มีความสำคัญคนอยากได้เยอะๆเห็นป่ะก็จะต้องมีเนื้อทองแดงมีเนื้อทองเหลืองมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีกะไลทองมีชุบนิกเกิลดังนั้นเหรียญอาจารย์ฟันผมบอกเลยเหรียญรุ่นนี้ถ้าดูในตัวเหรียญรุ่นนี้สำคัญเหมือนพ่อผางรุ่นที่คนบางการแขวนแล้วรวยอ่ะเห็นป่ะก็คือหน้าที่มีเนื้อทองเหลืองมีชุบนิกเกิลนี่คือดัชนีชี้วัดนะครับปิดตาพ่อแก้วดูยังไงทุกอย่างอะครับพี่นึกถึงพระร้อยปีที่เป็นผงคุกรักไปหาพระที่เป็นผงคุกรักอะนะครับหรือไม่ก็เอาผงคุกรักปูซุกผงคุกรักของพ่อไร้เขายี่สานก็ได้นะหรือว่าจะเป็นผงคุกรักของหลวงปู่บุญวัดชีประเสริฐก็ได้นะซึ่งยังไม่ได้แบบว่าเป็นล้านซึ่งอันแค่ไม่กี่หมื่นเอาไปดูว่าหน้าตาของผงคุกรักร้อยกว่าปีเป็นยังไงแล้วถ้าเนื้อแบบนั้นน่ะแต่พิมพ์เป็นพ่อแก้วก็คือพ่อแก้วล่ะโอเคไหมครับนะฮะพี่ถามผมก็บอกวิธีที่ผมใช้นะฮะดูให้นะครับกูคูบอลยังพอมีแบ่งไหมครับอยากได้อีกจริงๆอยากได้อีกส่งรูปพระให้ดูได้ไหมยังไม่สะดวกครับพี่ณรงค์ศักดิ์พี่มิชัยสบายดีครับขอบคุณครับมามีคำถามอะไรน่าสนใจอีกขอบคุณดาวสิม30ดวงแรกจากน้องบาสเมืองการที่บ้านผมมีพระแต่ไม่รู้ที่ติดตามอาจารย์ประมาณ6เดือนเจอที่ไปหลายองค์แล้วครับขอบคุณมากโอ้เป็นคอมเมนต์ที่ประทับใจขอบคุณพี่ณัฐวุฒิแผ่นผ่าเช่นกันครับพี่คมอเมร่าสวัสดีครับนะฮะพี่ประเสริฐสวัสดีครับอ่ะมีคำถามอะไรอีกเรียนหลวงพ่อแพวัดมหาธาตุหลังมีตัวทอสร้างวาระเดียวกับหลังไม่มีตัวทอไหมครับดูที่งานความเก่าครับดูที่งานความเก่าครับนะครับผมก็ยังไม่เคยสังเกตนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเหรียญเป็นดอกจิกใช่ป่ะเหรียญเป็นดอกจิกถ้าเป็นพ่อแพวัดมหาธาตุก็จะเป็นงานเดียวกับนี่แหละพ่อลีวัดอโศกรามนี่แหละเหรียญปี9กว่าเหมือนกันนะ94 95นะครับผมมีเพื่อนคนนึงนะครับเขาเหมือนกับว่าเกิดวิบากกรรมทางชีวิตนะฮะถูกเขาเรียกนะถูกใส่ร้ายว่าทำผิดทางวินัยก็เลยนะฮะโดนเขาเรียกอะไรนะโดนให้ออกจากราชการและดำเนินคดีด้วยเพื่อนๆว่าหนักไหมนะครับแล้วบุคคลท่านเนี้ยนะฮะก็เขาเรียกว่าทำใจแล้วเพราะว่าไปทำเรื่องอุทธรณ์นะครับครั้งที่หนึ่งแพ้ครั้งที่สองแพ้ในการอุทธรณ์นะครับมีโอกาสได้คุยกับผมผมทำอะไรได้มากไม่ได้ใช่ไหมผมก็ให้เหรียญยันดวงยันสามดวงพุทธาลัยเนี่ยของวัดถ้ำขุนแผนไปแขวนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อสุริยะที่วัดถ้ำขุนแผนผ
ผมก็บอกว่าป้าไปไหว้พระการไปวัดทำบุญแผ่นกันนะครับเขาก็ไปกับผมนะฮะแล้วก็เขาก็ไม่บอกนะเขาก็ไม่บอกอะไรเลยนะครับจนเมื่อวานเนี้ยเขาโทรบอกผมว่าขอบคุณมากเล่าเรื่องให้ฟังว่าวันที่เขาไปหล่อพระรูปเหมือนหลวงพ่อทุยะที่วัดทำบุญแผนได้ไปไหว้องค์พ่อใหญ่นะองค์พ่อใหญ่บนศาลาวัดทำบุญแผนก็ที่เหรียญองค์พ่อใหญ่ที่พวกเราใช้กันนั่นแหละครับที่บอกว่ามีผมบอกเขาว่ามีทุกข์หนักหนาแค่ไหนถ้าไปกราบองค์พ่อใหญ่ทุกนั้นจะหายไปดุดแค่สายลมพัดผ่านเขาไม่มีทางอะไรแล้วเขาทำใจแล้วเขาก็ไปไหว้องค์พ่อใหญ่นะครับแล้วเขาก็ไปไหว้หลวงพ่อในโบสถ์แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าการอุทธรณ์ครั้งเนี้ยมันชนะเขาจะบวชให้7วันคือไม่มีทางไหนเลยครับที่เขาบอกว่าจะชนะมันไม่มีทางที่จะชนะแต่เมื่อวานเขาโทรไลน์ผมฟังว่าเพื่อนเราชนะอุทธรณ์เราชนะอุทธรณ์ชนะด้วยความอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมแบงค์เขาบอกว่าเพื่อนบอกให้ฟังว่าเขามีการยกมติเนี่ยโหวตแต่คนที่เคยโหวตให้เขาแพ้4คนไม่มาอุ้ยเป็นไปได้ไงเขาบอกว่าคนที่เคยโหวตให้เขา4คนไม่มาทำให้ผลการตัดสินของเขาอุทธรณ์ผ่านพร้อมกับมีคนในนั้นอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้ทุจริตเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้ทุจริตเลยเขากลับทำเพื่อนะคนอื่นมากกว่าด้วยก็เลยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าพระเครื่องบางอย่างไม่ได้มีไว้ขายพระเครื่องบางอย่างนะฮะมีไว้นะฮะช่วยเรายามที่เราเจอวิบากกรรมต่างๆเหล่านี้เหรียญยันสามดวงพุทธาลัยคือยันประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะครับยันเนี้ยคือยันของผู้ที่เกิดมาแล้วชนะอุปสรรคทุกสิ่งพระพุทธเจ้าชนะกิเลสชนะพยามารชนะคนใส่ร้ายชนะสัตว์ร้ายชนะนะครับผู้ที่จะคิดปองร้ายวิบากกรรมทุกอย่างก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะบอกว่าเสมอว่าคนเราเกิดมาพร้อมกรรมเก่าเมื่อวานเพิ่งไปถวายโคมไฟกับพิจารณาหลวงพ่อท่านคุณแผนใจดีขอบคุณครับสุดยอดครับพี่อำนาจนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถือเกิดมาพร้อมกรรมเก่าวันเดือนปีเกิดคือเวลาตกฟากอันนั้นมีผลต่อชีวิตผมบอกเลยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะคนที่เกิดในชนศาสตร์ที่ไม่ดีแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับแต่ในจักรราศีจักรราศีคืออะไรคือดวงเราถือกำเนิดวันเดือนปีเกิดนี้ปึ๊บดวงดาวเนี่ยเขาโคจรไปเรื่อยๆนี่คราวนี้เมื่อตำแหน่งดวงดาวของแต่ละดวงอ่ะเขาโคจรมาจนถึงนะในตำแหน่งที่เป็นผลร้ายกับดวงเราดวงเราอยู่เฉยๆแต่ดวงดาวระบบสุริยะโคจรไปนะครับเมื่อดวงดาวโคจรมานะอยู่ในตำแหน่งที่นะครับไม่ดีกับดวงเราเขาจึงเรียกว่าเรามีปีที่ดวงตก
ดวงตกคืออะไรโหผมบอกเวลาดวงตกเนี่ยสุดๆนะทำอะไรก็ซวยไปหมดอ่ะรถก็พังกระเป๋าตังก็หายจริงๆรถพังกระเป๋าตังหายนะครับเดินไปเดินมาชนของเขาพังเสียหายถูกฟ้องร้องคดีคือโอ้โหเวลาดวงตกบางคนแทบเอาชีวิตไม่รอดนะใช่เจ็บเนื้อเจ็บตัวพิกลพิการก็มีเวลาดวงตกเขาจึงบอกว่าการที่ใช้วัตถุมงคลที่เป็นเหรียญดวงของพุทธเจ้าเนี่ยคือคุ้มนะคือนะเมื่อตำแหน่งของดวงดาวที่เป็นพิษมาถึงเราเนี่ยมาเจอเหรียญเราแขวนเดียนเหรียญดวงพุทธเจ้าอยู่ก็คือจะคุ้มให้เรารอดนะฮะจากดวงดาวที่โคจรมาเป็นผลไม่ดีกับตัวเราจนดวงดาวนั้นเคลื่อนผ่านไปจะ6เดือน8เดือนปีนึงก็แล้วแต่นี่แหละครับเราจึงมีศาสตร์ของวัตถุมงคลจริงๆแล้ววัตถุมงคลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายอ้าวเจ้าแมลงวันมันมาเที่ยวแล้วไอ้เจ้าแฟมเนี่ยเจ้าแฟมเขาเลี้ยงไว้ตัวนึงแมลงวันนับตัวหรือ2ตัวนี่แหละครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าคำว่าวัตถุมงคลพระเวทหรือของวิเศษไม่ได้ตีราคาเป็นของซื้อขายเหมือนกระเป๋าเหมือนนาฬิกาเหมือนหุ้นมันไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรผมได้ทำคลิปต่างๆเกี่ยวกับวิธีดูแท้เก๋ไว้ใน YouTube หมดละนะครับเมื่อใครเข้ามาดูแยกพระแท้พระเก๋ได้คุณจะเลือกเก็บพระเครื่องแบบไหนอันนั้นแล้วแต่ความสุขของคุณแล้วโอเคไหมครับป่ะไปดูพระเครื่องกันนะฮะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมไปขอบนถ้ำสมหวัง 100% ลองนี่พี่อนาบอกไปขอบนในถ้ำสมหวัง 100% ลองไปดูกันครับนี่มีโอกาสจะไปครับโอเคขอบคุณมากสำหรับคำตอบ FC ห้วยกระจาวขอบคุณเช่นกันครับนี่มีคำถามอะไรอีกไหมก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูพักเครื่องกันพี่มอนสยามสวัสดีครับพี่เก่าสวัสดีครับครับพุทธนี่ตั้งโต๊ะไหมครับอาจารย์พุทธนี่มีตั้งโต๊ะพี่เก่าเราเจอกันพฤหัสได้ไหมพรุ่งนี้รู้สึกเหมือนผมจะมีธุระบอกพี่พิราชเพราะปกติผมพี่เก่าพี่พิราชจะเจอกันสัปดาห์ละ1วันคือวันอังคารผมขอเป็นพฤหัสได้ไหมสัปดาห์นี้นะครับครั้งที่แล้วไปเสียดายไม่ได้เข้าในโบสถ์ครับนี่อ่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วไปยันสามดวงพุทธาลัยยังพอมีไหมผมอะซื้อเก็บอยู่แล้วผมซื้อเก็บยังน้อยกว่าเพื่อนผมซื้อเก็บนะสวัสดีครับหาปูเปลี่ยนวัดใต้ปูทองราชโยธามาประมูลบ้างก็มีมาให้อยู่นะครับปูทองบันไดขึ้นทำกี่ขั้นอาจารย์จะได้เตรียมตัว200ครับ200ขั้นครับคุยกันแล้วกับพี่ตัวแล้วขอเลื่อนไปมาคราวหน้าครับโอ้สุดยอดครับนี่พรุ่งนี้ผมจะต้องไปกทม.ผมจะไปหาบุคคลสำคัญท่านหนึ่งผมกับอาจารย์จุ้นเนี่ยคุยกันว่ายามแก่ๆเนี่ยผมจะขับรถไปหาข้อมูลพระเครื่องตามวัดแต่ละวัดกันวัดถ้ำคุณแผ่นไปไกลไหมไม่ไกลเกินใจคุณมายืนยันอีกหนึ่งเสียงครับเหรียญดวงพุทธคุณดีต้องบอกเขาว่าไม่มีใครสงสัยในอำนาจพุทธคุณของเหรียญยันสามดวงพุทธาลัยครับผมแฟนใช้ยันดวงครับใครมีเรื่องอะไรแบบหนักๆอ่ะให้คุณแขวนเหรียญดวงนะครับคุณผ่านพ้นอุปสรรคที่ไม่คิดว่าจะผ่านพ้นได้แน่นอน
แม้เป็นอุปสรรคของการติดคุกติดตารางก็ตา มผมบอกเลยหลวงพ่อเครื่องบันก่อแล้ววันนี้มีเรื่อง Amazing มากๆสมเด็จจิรดาที่ถูกผิดไปโดยพี่พีพีอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะพี่พีพียังไม่ได้เอาไปพี่พีพีก็ให้ไปส่งซ่อมใครจำรูปสมเด็จจิรดาได้ไหมใครจำรูปสมเด็จจิรดาได้บ้างครับแบ่งได้เท่าไหร่ยันสามดงพุทธาลัยเหรียญละ 4,100 บาทครับเหรียญละ 4,100 บาทใช้ไม่ดีเอามาคืนราคาเดิมได้ยันสามดงพุทธาลัยนะพี่ผมน่าจะเนี่ยผมน่าจะได้มาอยู่3เหรียญ4เหรียญมี4เหรียญ 4,100 บาทนะใช้ไม่ดีเอามาคืนเหรียญละ 4,100 บาทครับพี่พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 4,100 พี่ลีปิด1เหรียญเนื้อนวะครับนวะครับฉนวนเป็นหมื่นยังไม่มีใครขายเลยครับใช่เหรียญละ 4,100 บาทนะครับโอ้โหปิดแต่มา 3-4 องค์แล้วมี4เหรียญครับมี4เหรียญนะพี่มีแค่4เหรียญนะสมเด็จจิรดาหัวฉีกออกใช่มีแค่4เหรียญนะครับครบพี่ป้อมนัมเบอร์9พี่วัดวัฒนานะครับนี่นะน้องสาวผมคนนึงห้อยติดตัวตลอดสุดจริงนะครับนี่คือ นี่ครับผมยังเก็บได้หลายเหรียญให้ลูกน้องแขวนไปหลายคนแล้วเดี๋ยวลูกน้องพี่ก็รวยไปลูกพี่หมดครับพบกันครับพี่พิเชษสุขใสนี่เพื่อนๆคิดว่าหนูแท้นะซ่อมออกมาแล้วจะเป็นยังไงผมอยากจะบอกอย่างนี้เพื่อนๆว่าเนี่ยแฟมแบงค์ซ่อมมาแล้วต้องมี 400,000 น่ะจำไม่ได้เลยพี่โอ้โหซ่อมเงินตั้งอุ้ยซ้อมดีจริงสุดสุดทำไม่ได้เลยเหมือนคนละองค์เลยพี่ซ้อมดีมากครับสวยเลยครับโอ้โหซ้อมดีนะพี่ซ้อมเสร็จแล้วต้องมี 400,000สวยงามมากครับสวยมากพี่สุรชัยจำไม่ได้เลยก็คาดว่าน่าจะประทับใจพี่พีพีสุดยอดดูแทบไม่ออกเลยครับว่าซ่อมมาฝีมือสุดๆครับไม่น่าเชื่อโอ้โหมียันรอยยุบ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 อ่ะค่าซ่อมเท่าไหร่ครับอาจารย์สองหมื่นค่าซ่อมสองหมื่นนะครับผมห้อยอิติปิโส8ทิศหลังยันเงาะหลังองค์สามห่วงต่อด้วยเหรียญยันรวมเหมือนอาจารย์ครับแล้วชีวิตดีขึ้นไหมครับก็ภารกิจต่อไปคือนะครับถ้าชื่นชอบก็กดหัวใจให้กันภารกิจต่อไปก็คือไปใส่ตลับทองให้ด้วยใส่ตลับทองเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่ากิจกรรมพระเครื่องที่มีความสุขอ่ะแล้วก็อีกองค์ที่ให้ไปซ่อมมาก็คือสมเด็จวัดเกศชัยโยเนี่ยเราได้เห็นเราเคยสงสัยว่าพระซ่อมจะซ่อมดีไหม
เราเคยสงสัยว่าไอเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่ทำได้เปล่าถอดบล็อกเป็นยังไงบล็อกฮ่องกงมีไหมบล็อกคอมพิวเตอร์มีจริงหรือเปล่าผมมีหน้าที่นะครับที่ทำให้เพื่อนๆหายสงสัยพีรัตนพลบอกชีวิตดีขึ้นครับอันนี้ก็คือวัดเกตหรือเราก็เรียกว่าพระสมเด็จโตนใช่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จโตเห็นป่ะแบบนี่ยังไม่ได้ตัดพี่เลินหรอกดูไม่ออกเลยจ้าซ่อมมาฝีมือสุดๆนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านนี่นะครับผมก็มีสมเด็จองค์เนี้ยหักครึ่งเห็นป่ะผมก็ให้เขาซ่อมซึ่งเนี่ยเพิ่งซ่อมเสร็จมันก็จะเหมือนมีฝ้าเป็นคราบน้ำยาแต่คราบเนี้ยพอเวลาคุณใส่ตลับแขวนไปอ่ะคราบจะค่อยๆทำปฏิกิริยากับอากาศก็จะสวยแล้วมองไม่เห็นรอยซ่อม YouTube ที่สอนเรื่องไม่เคยเห็นเหรียญพระจริงก็สามารถดูเหรียญได้ติดแท้ได้ติดตามครับขอบคุณครับพี่นิรันดร์ดูง่ายพระแท้ดูง่ายทุกองค์ถ้าเราดูที่ความเก่าคือพระเก่าแล้วคือพระแท้แล้วแล้วพระกาโบองค์นั้นเอกลักษณ์พิมพ์เป็นของวัดไหนก็แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยหลักการนี้ง่ายๆสุดๆเนื้อสุดๆอยากดูเป็นติดตามครับวิธีการดูพระให้เป็นง่ายนิดเดียวครับไปหาพระแท้เก่าๆที่เขาไม่เล่นกันมาดูตัวอย่างมาดูความเก่ามาฝึกดูความเก่ามันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยครับไปหาคนแก่ๆที่ไม่ได้เป็นคนดังไปดูก่อนว่าคนแก่เป็นยังไงค่อยไปหาคนแก่ที่เป็นเจ้าสัวนะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ะนี่วันนี้ก็ใครที่อยากจะได้พระผมไม่ให้ซ่อมพ่อต่อเพราะอะไรเพราะมันจะไม่ใช่เนื้อเดิมไงเราก็ให้เอาที่เป็นเนื้อเดิมไว้นี่มีอะไรอยากสนุกตื่นเต้นกันอีกนี่เป็นเหรียญเนี้ยผมอยากให้ใช้นะโอ้ประมูลวัดเกตครับได้หมดได้หมดเนี่ยผมบอกเลยเหรียญเนี้ยผมอยากให้ทุกคนใช้นะเป็นเหรียญที่ทันตัวหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพื่อนๆผมอะนะผมใช้ชีวิตตัวเองในการที่จะอยากจะบอกเล่าแบบนี้นะครับว่าผมซื้อพระเนี่ยผมไม่เคยถามคือราคาเท่าไหร่จริงไหมแบงค์จริงคืออะไรที่ทันหลวงพ่อนะที่ถ้าผมรู้หลวงพ่อเก่งราคาไม่ได้แพงเกินไปผมซื้อบางอย่างอ่ะที่เขาบอกว่าเล่นกันแพงๆผมก็ไม่ได้มีความพิศวาสหรือมีความต้องการอยากจะจ่ายตังค์ซื้อมาแต่พระบางอย่างที่ไม่เล่นแต่เลขยันในนั้นเป็นเลขยันที่แบบโอ้โหนะครับเป็นยันสุดๆจริงๆหาคนที่จะทำแบบนี้สืบต่อไม่ได้แล้วประกอบกับทันหลวงพ่อเลิกยามดีนะครับผมก็ซื้อผมถามว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเวลาเราเจอหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะเราจะต้องถามว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่หรือเจอพระแล้วแต่รุ่นนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่แต่ผมเจอเหรียญเนี้ยผมไม่เคย
ต้องไปสนใจว่าเลขอะไรรู้แค่ว่านี่คือวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อฤาษีลิงดำและเหรียญนี้ทำขึ้นมาให้เป็นรุ่นผู้ชนะแค่นั้นเองผมถามว่าถ้าผมซื้อเหรียญละพันน่ะพระเล่น500อ่ะผมซื้อแพงไป500ผมจะจนเป็นยาจกไหมถ้าพระเขาเล่นกัน1,000ผมซื้อได้300กำไร700ผมจะรวยเป็นมหาเศรษฐีป่ะแต่ถ้าผมนะฮะใช้เหรียญที่หลวงพ่อฤาษีนำที่ทันตัวหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมมั่นใจว่าชีวิตผมต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าผมเป็นคนที่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันบ่อยๆใช่ไหมวันเนี้ยให้ผมขายเหรียญหลวงพ่อฤาษีลำนี้เนี้ยผมก็ไม่ได้รวยเป็นเศรษฐีแต่ผมก็อยากจะให้แง่คิดว่าเราจะหาวัตถุมงคลใช้อ่ะนี่แหละครับให้เรานะหาข้อมูลให้รู้ถึงคุณค่าในเหรียญโอ้โหใครอยากจะให้แง่คิดว่าเลิกเถอะครับจริงๆเราสามารถที่จะรู้คุณค่าของวัตถุมงคลด้วยตัวเองได้ยังนี่คือเรื่องจริงปูแหวนครับผมถามจริงๆพระทั่วประเทศไทยทำไมสมเด็จย่านับถือปูแหวนมากอ่ะนั่นเลยเอาถ้าไม่เก่งอ่ะสมเด็จย่าจะนับถือเหรอแล้วนายหลวงจะนับถือเหรออืมใช่พี่กัปตันบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กัปตันนี่หลวงปู่แหวนทหารอากาศขับเครื่องบินเห็นพระองค์นึงนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆตกใจไหมพระอะไรนั่งสมาธิบนก้อนเมฆได้ตกใจดีปรากฏว่าพระรูปนั้นคือหลวงปู่แหวนครับเนี่ยตอนที่วัตถุมงคลไม่ได้เอามาพูดเรื่องการซื้อขายนะในขณะที่คนอยากจะไปกราบพระอรหันต์อยากจะไปกราบพระที่กลับมาแล้วชีวิตดีขึ้นอยากจะไปได้รับน้ำมนต์จากท่านไปกราบท่านนี่แล้วทำให้เคราะห์กรรมต่างๆผีสางนางไม้เรื่องร้ายๆในตัวหมดไปต้องขับรถ700-800โลนะฮะหรือเป็น1,000กิโลเพื่อไปกราบหลวงปู่แหวนคุณค่าหลวงปู่แหวนแค่เซียนพระบอกว่าไม่แพงไม่แพงแต่ดีดีพิสูจน์โดยอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เราดูเหรียญเป็นแล้วว่าเหรียญปี20เนี่ยจะเป็นลมมันปูเหมือนอาจารย์นำวัดดอนศาลาเห็นไหมเหมือนอาจารย์นำวัดดอนศาลาผิวเหมือนพ่อเงินรุ่นสุดท้ายผิวเหมือนปู่ศรีท่านบอกบุญนาคเรารู้แล้วว่าแท้เก๋เป็นยังไงปู่แหวนมรณภาพปี2530ป่ะอ่ะอันนี้ปี2021ทันเหลือเฟือเหลือเฟือพี่แท้และทันอันนี้ก็คือนี่ล็อกเก็ตอาจารย์ฟันที่ผมหยิบมาวันเนี้ยนะครับคือพระที่ต้องบอกว่าโด่งดังเอ่ยชื่อปุ๊บรู้จักปั๊บเล่นหามาก่อนพระยุคใหม่ๆเผลอๆพระยุคใหม่ๆอ่ะประวัติต้องเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยพี่เชฟทองหล่อสวัสดีครับอาจารย์ฟันเก่งไหมถ้าไม่เก่งเหรียญรุ่นแรกจะเป็นล้านเหรอใช่แล้วผมถามว่าของที่ทันอาจารย์ฟันเนี่ยที่ท่านเสกเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆท่านเสกรูปเหมือนท่านเนี่ย
ท่านจะเลือกไหมรุ่นนี้ฉันจะเสกเยอะเพื่อจะให้แพงรุ่นนี้ฉันจะเสกน้อยเพื่อจะให้ไม่แพงพี่ถามมาขอชมพ่อเนียมครับพี่ถามครับเท่าไรครับอาจารย์ฟันเนี่ยผมกำลังถามเพื่อนๆเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยกลับมาสู่จุดนึกคิดได้ว่าเออหลวงพ่อหลวงปู่ท่านทำแจกเนี่ยท่านทำดีให้คนใช้หมดละใช่จริงๆใช้รุ่นไหนก็ได้ที่ทันท่านแถมทันดีทุกรุ่นครับใช่ก็ถ้าถามว่าก็ทหารน่ะนะเป็นลูกศิษย์ท่านหมดไปกราบท่านหมดครับเก่งครับผมโดนยิงไม่เข้าเลยครับตอนเป็นผู้กำกับอยู่ราชาเทวะขอบคุณครับนี่แหละครับคุณสังเกตง่ายๆนะพระหลวงพ่ออะไรที่ทหารไปสร้างวัตถุมงคลให้อันนั้นคือต้องเหนียวทหารตำรวจเนี่ยเพราะอะไรเพราะทหารตำรวจสร้างแล้วไม่ให้ใครใช้เอาไม่ให้ทหารตำรวจใช้ทหารตำรวจเขาไม่ได้สร้างแล้วปั่นจองเอาเงินเข้ามาไม่ใช่เขาสร้างเพื่อให้ทหารตำรวจได้ใช้และทหารตำรวจต้องเสี่ยงลูกปืนไหมเสี่ยงตลอดอืมทำไมนะครับอันนี้ล็อกเก็ตรุ่นนี้รุ่นไหนไม่รู้แต่ผมก็ไม่เคยเจอล็อกเก็ตที่เก่ากว่ารุ่นนี้นะเรามาเล่าถึงเหรียญนี้กันช่วงนี้พระมีพระราชบุรียอดนิยมไหมครับพี่ตัวชัยมีอ่ะมีอยู่แล้วแต่ถามว่าใครจะขายล่ะไปดูดีครับตอนนี้เซียนราชบุรีโชว์ประกาศรับซื้อเหรียญเก่ากันเต็มเลยแล้วผมบอกเลยนะบนห้างนะครับหรือศูนย์มาร์คเครื่องที่ไหนก็แล้วแต่นะถ้าใครได้พระราชบุรีมาเนี่ยโดนแย่งซื้อกันหมดเลยนี่ผมถามว่าเหรียญนี้แท้ไหมเหรียญนี้แท้ไหมครับเออขอดูแมวหน่อยครับพี่โอ๊ตฮะปล่อยครับคุณเขาชื่อคุณชาววีแมวผมตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นแมวเลี้ยงง่ายก็ตั้งแต่เอาว่าตีห้าถึงหกโมงเย็นเขาจะนอนตลอดเขาไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาจะตื่นมาตอนผมไลฟ์สดแล้วก็มาที่ห้องนี้ทุกวันนี่คือกิจวัตรของแมวผมแท้ครับแท้อาจารย์ฟันแท้ครับกำลังไล่เก็บแล้วตอนเนี้ยนะครับผมเอาว่าเหรียญอาจารย์ฟันแบบเนี้ยคนหาเก็บกันหมดใช่เอาง่ายๆก่อนครับเหรียญเก๋แก่บล็อกใหม่ไม่มีทำไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่มีใครมีความรู้ในการแกะสลักเหล็กให้ออกมาเป็นบล็อกได้นอกจากช่างในโรงงานนะครับถ้าพระเนื้อดินยังไปถอดบล็อกได้ไงนะแล้วก็ไปกดได้แต่อย่างเรื่องราวของอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ชาวบ้านคนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำบล็อกเองได้นั่นแหละครับผมก็ซื้อมาแบบอย่างเยอะนะเพื่อเอามาพอเห็นเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ไงว่ามีกี่แบบมีกี่เนื้อแล้วคุณสังเกตป่ะถูกแขวนสภาพใช้กันทั้งแทบทั้งนั้นอ่ะใช่แจกข้าราชการครับรุ่นนี้คือผมเอาว่าเขาก็แจกคนที่มาทำบุญทั้งหมดแหละนะครับก็ตอนที่พระไม่เล่นกันมันก็ไม่มีใครมาตีเก๊ไงแต่พอเล่นปุ๊บก็จะไปเทียบกับบล็อกที่ขายกันก็คิดว่าบล็อกที่ไม่เหมือนเก๊แล้วเพื่อนๆดูดิเหรียญเนี้ยถูกสภาพถูกใช้กันหมดเลยนะใช่เวเนี่ยสภาพใช้ตอนนี้หายากแล้วครับสายตรงก็เล่นกันแล้วแท้ครับผมครับก็เอาว่าในกระดานเว็บยูถูกปิดทั้งหมดอ่ะไม่เหลือกระเหรียญไม่มีเลย
ผมถามว่านิกเกิลแบบนี้เหมือนปู่ทวด06ไหมถามว่าถ้าไม่มีเหรียญเยอะขนาดนี้เราไม่มีวันเข้าใจหรอกยังผมเนี่ยถ้ามีเหรียญเดียวหรือเอาแต่ฟังเขาเมาส์มอยก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมอะประกาศรับซื้อมาดูดิเหรียญถูกแขวนใช้หมดเลยเนี่ยลมดำร้อนแบบเนี้ยใช่โอ้โหดูง่ายพี่อันนี้ต่อโค้ดด้วยลมดำแบบเนี้ยตรงยุคตรงปีไหมถ้าลมดำแบบนี้พ่อเงินนายหอมก็แท้เลยอ่ะใช่โอ้โหนี่แหละครับแล้วไม่ได้มีเนื้อเดียวนะมีทั้งทองแดงมีทั้งทองเหลืองชุบนิกเกิล มีทั้งทองเหลืองกะไหล่ทองโอ้โหงานสะสมของดีราคาถูกลงตรงยุคแล้วนี่คุณดูดินิกเกิลก็เหมือนนิกเกิลเดียวกับเหลืออาจารย์มั่นอะแท้ผมถามว่าคนทำเก๊ะงานไม่มีงานเอกขายไม่ได้เขาจะทำบ่อาจารย์ฟันเนี่ยเขาสร้างพระโดยการย้อนบล็อกอยู่แล้วก็รุ่นแรกอ่ะหน้าบล็อกแรกทำมาตั้งกี่ครั้งอ่ะแท้อีกเสียงลงตรงยุคฮะเห็นไหมแบบนี้ผมพยายามหาเก็บอยู่ว่าแล้วหายไปเดินหมดอยู่กับอาจารย์นี่เองนะครับผมไม่ใช่คนขอนแก่นด้วยเนี่ยดูง่ายมากๆแหมอ่ะอันนี้เก๋อันนี้เก๊คือบล็อกมีงามเอกคุณดูสิเก๊กับแท้ธรรมชาติมันต่างกันไหมต่างกันคุณละเรื่องอะไรเดวิดูลักษณะการตัดเข้าไหมอันนี้ตัดคมคมแอลแอลห่างมากครับเข้าใจป่ะตัวตัดของพระเก๋หรือพระสมัยใหม่มันจะคมๆเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่เป็นทรายใช่พี่เห็นไหมครับไปดูความคมตื่นเลยแต่ดูเหรียญแท้โอ้โหไปเซ็นเหรียญนี่นะคมคมคมจัดเนี่ยแหละครับถ้าคุณดูความเก่าเป็นคุณก็จะรู้ว่าแบบเนี้ยไม่เก่าเนี่ยนิกเกิลนิกเกิลนี่ตรงยุคกับเหรียญพระสุดเลยใช่นะครับต้องบอกว่าเนี่ยกว่าผมจะวิจัยสักหนึ่งงานอะผมถามว่าผมต้องเสียตังค์ซื้อเท่าไหร่อ่ะขอแบ่งครับอาจารย์ขอราคาเลยครับอาจารย์แล้วผมจะบอกอะไรให้คุณฟังไว้อย่างหนึ่งนะว่าพระรุ่นไหนนะที่มีการสร้างหลายเนื้อนั่นคือเป็นวาระสำคัญผมบอกคุณเลยพระรุ่นไหนที่มีการสร้างเนื้อพิเศษนั่นคือรุ่นที่มีความสำคัญจริงไหมเออถ้าหลวงพ่อไม่ดัง
รุ่นนั้นไม่มีความสำคัญก็ทำน้อยๆเพราะอะไรคนไม่อยากได้แต่รุ่นไหนที่มีความสำคัญคนอยากได้เยอะๆเห็นป่ะก็จะต้องมีเนื้อทองแดงมีเนื้อทองเหลืองมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีกะไลทองมีชุบนิกเกิลดังนั้นเหรียญอาจารย์ฟันผมบอกเลยเหรียญรุ่นนี้ถ้าดูในตัวเหรียญรุ่นนี้สำคัญเหมือนพ่อผางรุ่นที่คนบางการแขวนแล้วรวยอะ mm-hmm. เห็นป่ะ mm-hmm. ก็คือหน้าที่มีเนื้อทองเหลือง mm-hmm. มีชุบนิกเกิล mm-hmm. มีทองแดง mm-hmm. พ่อผางนะให้คอติ่งอะไรรุ่นแรกแพงๆอีกเห็นป่ะเนื้อเดียวนี่คือดัชนีชี้วัดนะครับแล้วอยากจะบอกว่าเหรียญหยิบมาลมร้อนแบบนี้ตรงยุคแบบไม่ต้องสงสัยแล้วมีเหรียญนึงด้วยที่ผมได้มาไม่ได้ส่องนะเพื่อนมีโค้ดขอราคาลมดำสักเหรียญครับแท้ชัดเจนสายกรรมฐานอภินิหารมากมายสายป่าสุดยอดครับอ่ะเอาเหรียญสภาพสวยไปเลยลมดำผมคัดสภาพสวยให้แต่เหรียญมีโค้ดไม่ให้นะเหรียญมีโค้ดไม่ได้ให้นะพี่นี่เอาเหรียญสภาพนี้ไปเนี่ยลมดำแบบนี้หยิบมาก็แท้อัตโนมัติแล้วเพราะเงินนายห่อมาดูงี้ป่ะล่ะดูงี้พี่อันนี้คือก่อนยุคลมมันปูใช่ไหมเออพี่ป้องทวีลำยาราคาครับอ้าวกดหัวใจรัวๆหน่อยก่อนหนังสือจะออกนี่โอ้โหกดหัวใจรัวๆมาครับอยู่ในหนังสือพาลพ่อกับแน่นอนแล้วตอนนี้คุณไปดูดิคนขอนแก่นเขาเล่นกันหมดแล้วสกลนครขอนแก่นบางคนบอกไปแจกที่ขอนแก่นนี่คนสกลนครนี่โอ้โหหากันแล้วแบบนี้มีไม่เยอะด้วยอยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดด้วยนะพี่แล้วตอนนี้คุณไปดูครับในเว็บไซต์ต่างๆเขาซื้อขายกันหมดแล้วใช่อ้าวเอาไปเหรียญละหัวอาจารย์ฟันนะแล้วเนี่ยยุคแรกๆด้วยเอาว่าสร้างหลังงามเอกไม่กี่ปีหรอกใช่ถูกป่ะก็สร้างงามเอกเสร็จไปใช้บล็อกงามเอกเขาไม่ได้เพราะเขามีชื่อคนสร้างไงรุ่น10ปี2514ต้องหลังงามเอกเลยอ่ะต้องแบบคู่กันมาเลยอ่ะใช่คู่กันนะเอาไปเหรียญละ 1,200 บาท 1,200 บาทเหรียญละ 1,200 บาทครับแล้วผมอยากจะบอกนะพระนะถ้าบล็อกอะไรที่ถูกทำหลายๆเนื้อแล้วถูกทำซ้ำหลายๆครั้งนั่นคือบล็อกวัดใช่เหรียญรุ่นไหนก็แล้วแต่นะที่บล็อกนั้นสามารถเอามาทำซ้ำหลายๆครั้งนะนั่นคือบล็อกวัดเพราะถ้าเป็นบล็อกที่มีเจ้าภาพอ่ะเขาเอามาสั่งทำเพิ่มไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นบล็อกวัดนั่นแหละครับวัดจะสามารถสั่งเพิ่มได้นี่เหรียญที่ทันอาจารย์ฟันเรายุคแรกๆของอาจารย์ฟันนะฮะรุ่น9เหรียญเป็นแสนและอันเนี้ยผมเอาว่าดูดีกับรุ่น9เลยไม่เกินรุ่น11เอานี่แล้วเมื่อเหมือนเพชรรอการเจรไนอ่ะเมื่อคนรู้แล้วอาจารย์ฟันนะฮะรุ่นไหนก็แพงนี่พอมาถึงรู้ว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ต่อจะงามเอกแทบจะหัวปีท้ายปีเอาผมบอกเลยว่า
อนาคตเหรียญนี้หลายหมื่นเพราะถ้าเทียบคุณค่ากับเหรียญปี15เทียบคุณค่ากับเหรียญนะครับพระป่า14อะไรก็แล้วแต่อันนี้น่าใช้ก็เหรียญรุ่นแรก07ถูกป่ะพอมาเป็นรุ่น2รุ่น3รุ่น4แพงไหมเป็นแสนหมดแสนหมดแล้วรุ่น9เนี่ยพอเป็นรุ่น10รุ่น11เนี่ย